รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีจ้าวัยรุ่นรถโรงเรียน School Rangers วันนี้เราจะส่งเหล่าเรนเจอร์พร้อมกับเหล่าแขกรับเชิญออกไปปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่นะครับกับตอนพิเศษรถโรงเรียน Boy Scout เรามาเข้าค่ายฝึกฝนระเบียบวินัยให้เป็นลูกเสือที่แข็งแกร่งเตรียมลุยมิชชั่นก่อไฟให้ไม่เชื่องมาออกกำลังปีนป่ายแย่งชิงเครื่องครัวและวัตถุดิบปรุงอาหารงานนี้ทุกคนต้องฟิตเพื่อพิชิตทุกมิชชั่นให้ได้ไปดูกันเลยในรถโรงเรียน School Rangers ตอนพิเศษรถโรงเรียน Boy Scout เรามาเข้าค่ายคุณอย่าแซวสิผมไม่หูกลางผมก็ตัดผมสั้นไปแล้วทำไมตอนเด็กๆเราไม่มานั่งแบบมองว่าเอ้ยเราใส่หมวกแบบนี้เราจะหูกลางหรือเปล่าเราจะหน้าหล่อหรือเปล่าตอนเด็กๆคือเขาให้ใส่ถูกระเบียบเราต้องใส่ถูกระเบียบอ่ะแต่พูดถึงว่าการใส่ชุดลูกเสือเป็นวันที่เรารู้สึกขี้เกียจที่สุดในใจคือมันเป็นชุดที่อุปกรณ์มันเยอะอุปกรณ์มันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมองดูเนี่ยใครใส่ชุดลูกเสือเรารู้สึกเออเข้าสุดรู้สึกได้สุดไอ้ไว้ลองมองดูไอ้ไว้ยังได้อยู่ผมว่าผมรอดผมว่าไว้ได้สิงได้ไว้ได้ผมได้ไหมผมได้ไหมไม่ได้น้องกันได้น้องกันได้ร่างกายกำยำไปแล้วอ่ะแต่ผมมองคุณในเลโอคุณแต่งตัวนะปุ๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ผมอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยทำไมล่ะผมเหมือนคนเหนือเหรอมีดอยไงดอยอะไรอ่ะดอยอินทนนท์เฮ้ยนี่อินทนูเฮ้ยจุกแล้วผมไม่รู้สึกว่าเราแบบเราอยู่เชียงใหม่ผมเห็นเวลาเราแต่งชุดลูกเสือเนี่ยเราเหมือนเราอยู่พัทยาดูดิมีวอล์กเกิลสตรีทด้วยเฮ้ยไม่พกสติเฮ้ยหายใจไม่ออกอ่ะเฮ้ยผ้าเป็นคอพอแล้วครับผมว่าแค่นี้เราก็สนุกกันมากพอแล้วเปิดรายการยังสนุกขนาดนี้นะครับแต่เราจะมีแขกรับเชิญมาร่วมด้วยนะครับจะเป็นใครไปดูกันเลยรักแขกรับเชิญของเราในวันนี้แต่ละคนเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาเลยแหละครับตัวเด็ดตัวแสบกันทั้งนั้นนำทีมด้วยเฟยกันสมัยกายลีเอิร์ธท็อปแท็บไม้และวินเย้นี่นะครับนิวเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเข้าค่ายลูกเสือกันมาแล้วประสบการณ์เป็นยังไงบ้างเล่าก่อนเลยให้แขกเล่าก่อนแล้วกันเฮ้ยคุณแล้วไม่อยากจะคุยเฮ้ยแขกงั้นมึงเลิกเลยคุยหน่อยคิดไม่ทันเฮ้ยมันเป็นยังไงวะน้องผมเคยเข้าเป็นลูกเสือสามัญประจำบ้านเฮ้ยอันนั้นยามาถึงแขกฝั่งนี้บ้างครับดีเอิร์ธครับแน่นอนว่าต้องมีเรื่องผีแน่นอนเป็นยังไงตอนนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาข้างซ้ายครับผมไปไม่โอ้ผมว่าเรื่องผีผ่านไปนะไม่น่าจะมีใครเคยเจอครับ
แต่ถามหน่อยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับน่าจะเคยผ่านการเข้าค่ายมาหมดละชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรในการเข้าค่ายลูกเสือมากที่สุดผมไม่ค่อยชอบแบบเวลานอนเชลเตอร์เนี่ยมันมีจิ้งจกผมยอมรับว่าผมไม่ชอบการเข้าค่ายเพราะว่าการเข้าห้องน้ำเนี่ยลำบากเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็มันห้องน้ำแบบไม่เพียงพอเนี่ยแบบเวลาเราปวดจุดๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องข้างทางมันต้องในปงในป่าอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างลำบากต้องใช้ใบไม้ต้องใช้ใบไม้ใบไม้มันต้องถึงขนาดนั้นเลยพี่เข้าค่ายที่ไหนอะไรนะแม่สอดตอนนั้นอยู่แม่สอดอันนี้มีแต่คนที่ไม่ชอบเลยแล้วชอบอะไรบ้างไหมมีใครชอบเป็นอามมีไหมมีอะไรชอบไหมเวลาเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนผมนี่เป็นโรงเรียนที่เป็นลูกเสือพระราชทานมีลูกเสือป่าใส่ชุดสีดำทั้งตัวแต่ว่าตัวผมเองเป็นลูกเสือขนนกก็ชุดน้ำตาลแหละแต่ว่าหมวกก็จะมีขนนกมีใครชอบอะไรไหมครับพวกกิจกรรมต่างๆพวกแบบลุยน้ำอะไรอย่างเงี้ยใส่เวนเจอร์ใส่เวนเจอร์ใช่ประมาณนั้นผมชอบตอนกลางคืนเวลาเขารวมตัวกันเขามีให้ทำกิจกรรมร่วมกันรบกวนไฟแต่ละผมภูมิแม่เนื้อดวงดวงผมและวันนี้นะครับเราจะมาแบ่งหมู่โดยมีนายหมู่2คนครับคนแรกคือพี่เลโอครับคนที่2คือพี่นิกกี้ครับเดี๋ยวก่อนพี่ก่อนจะเลือกทีมเรามาถามแขกรับเชิญก่อนดีกว่าว่าเขาอยากอยู่ทีมใครเราเห็นนายหมู่ของเราไปแล้วจริงๆน่าจะเป็นแบบว่าเอ้ยเลือกเอาที่ปลอดภัยเนาะแต่ว่าเอาพี่เขาเลือกรู้สึกไม่มีทางเลือกเลยเชื่อผมเป็นมกตาถ้าถามพี่เฟยมาครั้งแรก2คนนี้ใครมีแววผมเคยไปถ่ายเกมโชว์พี่นิกกี้มาก่อนครับค่อนข้างเชื่อใจทั้งนั้นเหมือนจะแพ้ก็เลยเชื่อใจว่าน่าจะเป็นพี่เลโอคนอื่นๆกันสบายน้องรักกับพี่ถ้าต้องเลือกระหว่างพี่ชายเลโอกับพี่นิกกี้หนูอยากอยู่หมู่ใครลูกการเลือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกจากอุปลักษณ์นิสัยอะไรนิสัยคือเราต้องเข้ากันได้อุปลักษณ์นิสัยคืออุปลักษณ์กับอุปนิสัยผมก็ต้องเลือกจากคนที่ดีเหมือนกันซึ่งสองไม่มีใครดีเลยแต่ถ้าหนูต้องเลือกหนึ่งหมู่ลูกจากประสบการณ์พี่ไลโอเนี่ยเวลาไปออกสกูเลนเจอร์เนี่ยเห็นบอกว่าแพ้บ่อยครับก็คือกากนั่นเองเฮ้ยแต่เขาไปนะเขาสู้นะคนนี้เขาสู้นะใจเลยเนาะผมว่าผมเชียร์พี่นิกกี้มากกว่าว่าพี่นิกกี้เนี่ยสู้มากไกลไกลนะเลือกดีดีหมู่ไลโอครับหมู่นิกกี้หมู่ใครพี่ไลโอเพราะอะไรเพราะอะไรพี่นิกกี้คือรู้จักกันเยอะละลองเปลี่ยนบ้างพี่ไลโอฝั่งนี้พอละอยากรู้ฝั่งนี้มากดีกว่านะครับวินคิดว่าอยากอยู่ทีมไหนระหว่างพี่นิกกี้พี่ไลโออยากอยู่หมู่ไหนคิดดีๆนะคิดดีๆลูกคิดดีๆใครชื่อพี่นิกกี้นะเขาถามว่าใครชื่อพี่นิกกี้โอ้หนักเลยว่ะอันนี้คิดดีๆนี่ความจริงอะผมดูรายการพี่นิกกี้มาพี่นิกกี้อะไรอยากอยู่พี่นิกกี้อีกสักคนน้องนะน้องรักผมกันธนพันธ์อยากอยู่ทีมไหนบอกมาตรงๆจะได้รู้ถ้าอยากอยู่ทีมนู้นก็จะได้ไม่เลือกวันนี้อยู่เลยเหรอขู่ไว้ก่อนมึงทำยังไงมึงจะเลือกน้องแกเคยอยู่ทั้ง2ทีมแล้วเอางี้ดีกว่ากันไม่อยากเลือกเองให้พี่ๆเขาเลือกดีกว่าพร้อมแทบล่ะน้องครับพี่ผมเคยทำงานพี่นิกกี้คิดว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่พี่นิกกี้ละกันไม่ล่ะไม่พี่นิกกี้อุตส่าห์ไปยืนใกล้ๆขนาดนี้ก็เลยเลือกก็เลยเลือกพี่เลยเอาละกันเอิร์ดล่ะเอิร์ดอยากทำให้พี่มิดบังเอิร์ดผมคิดว่าผมขอเปิดหมู่เองดีกว่าอ้าวเปิดหมู่เองก็จะได้หมู่ได้อยู่เลยเขาจะได้เห็นสองคนนี้แล้วเดี๋ยวจะล้อเล่นล้อเล่นเปิดหมู่ไปไอ้นี่ฉีกโอ้ยล้อเล่นล้อเล่นยังไงล้อแบบทีมฉีกลำบากมากลำบากใจมากเลยครับถ้าจะเป็นต้องเลือกก็คือพี่นิกกี้แหละครับพี่นิกกี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราจะเป็นคนเลือกน้องเองน้องก็มีสิทธิ์เลือกคนอยากได้ใครมากที่สุดวันนี้มาทีมเข้าค่ายผมเลือกเรื่องของพละกำลังมาก่อนเพราะว่ามันผมว่ามันต้องมีเกมที่มันใช้ความยากลำบากของการใช้แรงเรนเจอร์ที่ผมคิดว่าแรงเยอะที่สุดนะน้องรักของผมเลยม่อนธนชัยเลโอเลือกไปแล้วน้องม่อนครับตาผมเลือกเรนเจอร์คนแรกนะครับเอาแบบแนวไหนเอาแข็งแรงเอาแข็งแรงเอามาสู้กับม่อนได้เลยตัวใหญ่ๆเลยคนที่เลือกก็คือการอัตภัณฑ์ครับไปยิงไปเนี่ยคูณเน้นคูณเทนทวิตเตอร์คูณเน้นติดเทนทวิตเตอร์เว้ยผมมาในรายการโรงเรียนผมไม่ได้หวังชนะผมหวังให้รายการนี้มันสนุกแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันสูสี
มิวที่สีฟูมั้ยโอ้ยไม่โอ้ยโอ้ยไม่โอ้ยมึงทำมึงไม่มึงเอาจริงแล้วอ่ะผมเลิกกระดุมแล้วผมเลิกกระดุมอยู่แล้วมึงจริงขึ้นไปแล้วนี่เกลียดหน้าเศร้าเลยคนต่อไปเนี่ยผมรู้เลยคุณจะต้องเลือกสายพละกำลังตัวใหญ่ๆยี่คุณจะชงมาแล้วให้กูเลือกไอ้ฟิลูกมามาจะชงตัวใหญ่ๆอย่างคุณเนี่ยคุณต้องเลือกแบบแข็งแรงสุดๆแข็งแรงสุดๆแรงเยอะช่วยทีมได้ดีนะครับผมคนที่คุณจะเลือกเอาแบบกล้ามใหญ่เลยกล้ามใหญ่อาร์มดับเบิลซีได้ได้พี่ไม่รักผมเลยพี่ก็รักน้องแต่ว่าพี่ต้องเอาจริงขึ้นมาที่สุดเข้าใจป่ะพี่รักมากเลยเลือกเพราะว่าลูกเสือมีทำหลายอย่างนะมีทำอาหารมีความอะไรเงี้ยพี่อาร์มได้พี่อาร์มได้ซึ่งกับไว้เหลือ2คนในเรนเจอร์ที่เราต้องเลือกนะครับใครก็ได้2คนนี้ใครก็ได้ไม่ค่าเท่ากันใครก็ได้การเป็นลูกเสือเนี่ยมันก็ต้องคุ้นเคยเรื่องของเงื่อนพันเงื่อนพันเชือกอะไรเงี้ยเก่งกว่านะฮะไว้นวัดครับเอาแบบน้องกูไปหมดเลยแน่เลยโอติ้งไม่เป็นไรน้องพี่ก็เต็มใจแล้วผมอยู่แล้วไม่เป็นไรน้องเหลือแล้วมาเลยเหลือแล้วพี่เลือกใครไม่ได้แล้วน้องได้ได้ได้สู้ทำไม่ได้ไปเอาละครับตอนนี้ทั้ง2หมู่ก็ได้คัดเลือกเหล่าเรนเจอร์มาเป็นสมาชิกหมู่ตัวเองกันแล้วนะครับดูท่าทางวันนี้เนี่ยเลโอจะเอาจริงเอาจังมากเลยนะครับรายไม่เบาเลยนะช่วงหน้ามาดูกันต่อว่าแขกรับเชิญทั้งหลายเนี่ยจะได้อยู่หมู่ไหนกันบ้างมาสนุกกันต่อในรถโรงเรียนตอนพิเศษ Boy Scout เรามาเข้าค่ายช่วงที่แล้วนะครับนายหมู่เลโอและนายหมู่นิกกี้ได้คัดเลือกเหล่าเรนเจอร์เข้ามาเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็ได้เวลามาคัดเลือกแขกรับเชิญทั้งหลายมาเป็นกองกำลังเสริมกันต่อนะครับเอ้าเลือกกันดีๆนะจ๊ะนายหมู่ทั้งสองต่อไปนะครับตอนนี้เลือกเรนเจอร์กันหมดแล้วมาที่แขกรับเชิญนะฮะมาที่ลูกหมูคนแรกที่ผมจะเลือกผมยังเน้นเรื่องของพละกำลังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไกด์ผมยังไม่เคยได้ร่วมทีมกับเขาครับผมจะลองทดสอบเขาแล้วกันเฟยครับมาเฟยได้มาน้องรักพี่กันสบายไปคนต่อไปที่ผมจะเลือกนะครับขอเติมพลังหน่อยตอนนี้เลือกคนผมเน้นทีมกล้ามเพราะว่าผมออนแอร์ไปแล้วหาคนแบกผมได้กายศิวกรครับมาไม่เป็นไรทีมผมเน้นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์วินทีมพี่นะกูเล่นขึ้นเทรนด์กูเล่นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เทรนด์เอาละคนต่อไปของผมต้องการไอ้ลีมึงเลือกไอ้ลีมันแพ้โอเคคนต่อไปที่ผมจะเลือกนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ร่วมงานเท่าไหร่กูอยากกับบอยแบนด์นะเนี่ยมึงกูอยากกับบอยแบนด์แล้วเนี่ยตอนนี้กูเนี่ยเป็นอีกคนที่เชื่อว่าน่าจะพอมีพลังและมีกลิ่นด้วยนะฮะน้องไม้ครับเรียกทีมจริงจังอะทีมกูเน้นบอยแบนด์ลีธานัทอันนี้ลูกทีมช่วยกันเลือกนะบอกว่าคนนี้ขายเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็จิตใจที่ไม่ยอมแพ้ท็อปแท็บครับผมใช่พวกนี้ดีเอิร์ธเลยคนสุดท้ายเลยเพราะว่าเคยเห็นจากสกูลโอลิมปิกแล้วใหญ่แต่ตัวเจอข้อดีของหนูคุณคืออะไรคุณพูดไปดิมันพูดยากอ่ะทีมผมค่อนข้างครบอ่ะเอาแค่คุณส่งมางัดข้อกับม่อนอ่ะทั้งทีมม่อนอยู่รอบเดียวก็ยังไหวส่งมาแหละทีละคนม่อนรอบเดียวไม่แพ้เลยแต่คุณต้องรู้นะว่าแข็งแรงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่ละหมู่เนี่ยมันต้องมีความบาลานซ์นะครับความลงตัวครับซึ่งทีมผมเนี่ยมีครบนะครับครับผมมิงแต่นี่ทีมคุณค่อนข้างลงตัวแต่ไอผมแดนนั่นลงนั่นลงแล้วอ้าวอะไรอ้าวแดนทำไมทีมเราเนี่ยไม่ต้องมีระเบียบหรอกเพราะอะไรไอ้สมัยบอกก็เลยลูกเสือเนี่ยปกติเขาต้องฝึกระเบียบใช่ไหมระเบียบมันต้องมาฝึกผมเดี๋ยวอ่ะมาเถียวทำไงเป็นยังไงหรอกเป็นยังไงวัดกันด้วยชื่อจ่าดีกว่าชื่อหมูว่าหมูไหนเนี่ยมันจะได้เจ๋งกว่ากันแป๊บนึงนะคิดออกหรือยังเอาทีมคุณก่อนเลยนี่ไม่อยากเผยตายเราขอพร้อมกันนะผมอยากฟังของคุณก่อนได้ไหมได้กันสบายสัญญาณมาน้องพวกเราสามสองหนึ่งหมูข้อผัดปีกเผาเฮ้นี่งงไปดิอันนี้แน่เลยแน่เลยคนหนึ่งไม่ชอบกิน
ินแต่อย่าว่าหมูเฮาเลยไม่เอานะหมูเฮาไม่เอานะหมูเฮาไม่เอาแต่หมูกรอบปั้นพริกเผาผมชอบกินมันเคี้ยวง่ายคนที่อะไร3 2 1หมูนี้ไม่แข็งอะไรยังไม่พอกันเลยหมูนี้ไม่แพ้เลยอ่ะแพ้เลยอ่ะนะโอเค4 3 2หมูนี้ไม่แพ้เลยอ่ะพี่คุณเลือกใครเป็นรองหัวหน้าหมูรองได้บัวผมนะครับก็คือม่อนธนัชชัยครับส่วนหมูของผมนะครับรองได้หมูของผมนะครับอาร์มดับบิลซีครับครับยังไม่ทันไรครับเพิ่งจะเจอครูฝึกก็วุ่นวายกันซะแล้วครับเหล่าลูกเสือเสือตรงตาระเบียบพักสวัสดีพี่น้องลูกเสือสามารถรุ่นใหญ่ทุกคนผมนายชลิตบัวทองเป็นครูฝึกที่จะอยู่ร่วมกับพวกเราทุกคนในวันนี้ก่อนอื่นผมและครูฝึกจะฝึกในเรื่องของการตรวจเครื่องแบบของทุกคนก่อนให้มีความเรียบร้อยการเรียบร้อยดีมากอันนี้เป็นไงอันนี้เป็นโบไม่ได้ครับเป็นโบไม่ได้นะครับผิดระเบียบนะครับครับโอ้ขอโทษครับเอาไม่ค่อยสบายครับใช้กูมั่นใจรอแล้วต้องครับเอ๊ะเป็นไงเป็นยังไงถูกถูกต้องการแต่งกายของหมู่นี้ไม่แพ้เลยอ่ะถือว่าทำได้ดีนะครับถูกระเบียบกันเกือบหมดเลยแหละครับเดี๋ยวครับบล็อกเส้นหย่อนนะครับแลกบล็อกเส้นกันได้ไหมครับเฮ้ยครูเขาเป็นครูเอ๊ะว่าแต่ลูกเสือกันสมายเนี่ยแต่งตัวแปลกๆอยู่นะครูครับต้องติดที่บริเวณเท้านะครับนี่เขาไม่ติดตรงเท้าอยู่นะนี่เท้าครับนี่น่ะอ๋อมันไม่ใช่ไว้บังแดดหรอครับครูคาร์เตอร์จะอยู่ที่บริเวณถุงเท้าครับแล้วก็พับถุงไข่พับไปเรียบร้อยครับครูเรียบร้อยดีครับเอาล่ะมาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบกันครบทุกคนแล้วต่อไปเรามาทำความรู้จักกันโดยที่จะให้นายหมู่รายงานนะครับเชิญนายหมู่ครับสวัสดีครับผมนายแม่เฮ้ยนายหมู่ผมนายหมู่เลโอซัสเซ่เป็นหัวหน้าหมู่นี้ไม่แพ้เลยอ่ะรายงานตัวครับนายหมู่ต่อไปครับสวัสดีครับผมนายหูแท้นายหูขอบคุณครับผมนิกกี้และฉันหัวหน้าหมู่ก็พัดพิฆาตและงานตัวครับเราจะฝึกระเบียบแถวโดยที่ทั้งสองหมู่จะต้องทำร่วมกันดูซิว่าหมู่ไหนมีระเบียบแถวมากน้อยกว่ากันนะครับกองกองกองขวาหันหนึ่งเฮ้ยค่ายนี้มันจะรอดกันไหมล่ะเนี่ยซ้ายขวายังสับสนกันอยู่เลยอุ้ยจากลูกเสือจะกลายเป็นลูกแมวซะแล้วมั้งไปหันหนึ่งสองลูกเสือตรงวัฒยาหันไปมีหลายคนทำวิทยาศาสตร์จริงนะครับก็ต้องมีการซ่อมนะครับกูทุ่งแน่นอนคนที่ผิดนะครับครับผมมือแน่แน่มั่นใจครับเดินออกมาข้างหน้าไม่มั่นใจกันผมผิดเหรอแม่แต่ละคนนี่มันตัวแสบกันจริงๆเลยครับทำท่าทางอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้ยนายหมูนิกกี้ก็เอากับเขาด้วยไอ้ไว้ก็ผิดครับเดินข้างหน้าครับสกอตจัมนะครับเอามือเท้าเอว1,000 ทีสกอตจัม10 ครั้งสกอตจัมนี่ที่ใช่ลังจันนะครับอันนั้นสกอตไปขึ้นสุดลงสุดมือเท้าเอวแยกเท้าเริ่มไม่ได้มือแยกไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆเลยเจ้าลูกเสือคนนี้โดนทำโทษอยู่ยังแดนซ์ได้ซะอีกอุ้ยเห็นที่จะต้องเริ่มใหม่ซะแล้วไปปฏิบัติไปนี่ไ
เฮ้ยสามแล้วลงสามแล้วลงสี่ห้ามันต้องลงต่ำกว่านี้ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบได้แล้วครับคุณครูขอบคุณครับยังผิดอีกลูกเสือร่งในการฝึกวันนี้เป็นภารกิจที่โหดมากเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตั้งใจฝึกอย่างดีและนำความรู้และทักษะที่ใช้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ทุกคนรับทราบทราบขวาหันหนึ่งสองหน้าเดินเอาละครับฝึกจัดระเบียบต่างๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับและแล้วก็ถึงเวลาที่จะไปเข้าฐานฝึกทักษะของลูกเสือกันต่อนี่แค่จัดแถวยังวุ่นวายกันขนาดนี้นะครับตอนฝึกทักษะอื่นๆจะเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าได้รู้กันแน่อุ้ยปวดหัวมาถึงช่วงที่เราลูกเสือจะได้ฝึกทักษะต่างๆกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าค่ายของเราวันนี้จะปั่นป่วนกันขนาดไหนเพราะช่วงที่แล้วเนี่ยแค่เริ่มจัดระเบียบแถวก็ยังมีเหล่าลูกเสือตัวแสบแหกกฎระเบียบกันให้เห็นแล้วล่ะครับแม่คราวนี้ก็ได้เวลามาฝึกอีกหนึ่งทักษะพื้นฐานที่ลูกเสือทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อดำรงชีวิตในป่านั่นก็คือการก่อไฟนะครับที่นอกจากจะช่วยให้แสงสว่างและความอบอุ่นแล้วนั้นก็ยังใช้ทำอาหารได้อีกด้วยล่ะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีลูกเสือคนเก่งอย่างน้องโซ่ลูกเสือตัวท็อปจากโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่มาพร้อมกับประสบการณ์การเข้าค่ายลูกเสือแห่งชาติที่จังหวัดชลบุรีมาแล้วนะครับน้องโซ่เนี่ยจึงสามารถก่อไฟได้จากฟืนและวัสดุจากธรรมชาติต่างๆได้อย่างชำนาญเลยแหละครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆครับผมและนี่ก็คือน้องลูกเสือตัวท็อปนะครับน้องโซ่นะครับสวัสดีครับครับน้องโซ่ได้ข่าวว่าแบบเข้าค่ายลูกเสือแบบแห่งชาติเนี่ยคือมันเป็นยังไงบ้างล่ะครับก็จะมีการใช้ชีวิตอยู่ในค่ายครับแต่ว่าจะไม่เชิงใช้ชีวิตอยู่ในป่าครับแต่ก็จะมีกิจกรรมนึงครับที่สร้างขึ้นมาครับเพื่อจำลองใช้การใช้ชีวิตอยู่ในป่าครับเช่นการประกอบอาหารการก่อไฟงานลูกเสือแห่งชาติที่เขาจัดเนี่ยคือทุกคนที่เป็นลูกเสือต้องไปไหมครับหรือว่าเขาจะคัดเลือกคนไหนไปเป็นพิเศษคัดเลือกไปครับจะคัดเลือกแต่ละโรงเรียนครับครับตัวแทนรับจังหวัดมาเข้าร่วมกิจกรรมครับพี่อยากรู้ว่าไอ้วิธีการก่อกองไฟเนี่ยมันต้องใช้วัสดุอะไรบ้างแบบที่มันจำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยวัสดุที่จำเป็นในการก่อกองไฟนะครับเป็นใบไม้แห้งครับแล้วก็กิ่งไม้ขนาดเล็กๆครับครับพูดมาเนี่ยเรายังอาจจะนึกไม่ออกเดี๋ยวให้น้องสาธิตดีกว่าสาธิตดูหน่อยครับเอาเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราทำการจุดไฟครับเชื้อเพลิงที่เราสามารถหาได้บริเวณรอบๆตัวเรานะครับเช่นเศษหญ้าเศษใบไม้แห้งนะครับเราจึงนำมาสุกกันและทำการจุดครับพอไฟเริ่มติดนะครับเราจึงนำกิ่งไม้ขนาดเล็กครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มเชื้อเพลิงครับครับเอามาสุมแบบนี้มันก็เข้าไข่มั่วสุมแล้วฮะเนี่ยมัน3คนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ช่วยกันจุดเชื้อเพลิงครับครับครับได้น้องจุดแล้วน้องจุดแล้วจุดแล้วนะจุดแล้วจุดหลายการจุดหลายการไลท์วิ่งหนีดูนะครับโอเคติดไหมครับไอจุดไฟอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะมึงยากสิให้มันขึ้นแบบว่าแล้วอยู่ยาวอ่ะเราจะเริ่มใส่เชื้อเพลิงเข้าไปครับก็เพิ่มจุดให้ไฟลุกมากขึ้นเศษไม้กิ่งไม้แห้งใช่ป่ะครับใช่ครับมีเทคนิคในการรักษาไฟให้มันแบบอยู่ตลอดไหมฮะพยายามเติมเชื้อเพลิงเข้าไปครับอย่าให้ไฟมอดแล้วเรื่องของลมมีผลไหมครับมีผลครับแล้วฝึกนานไหมครับถึงจะก่อเองได้ครับช่วงแรกของการฝึกครับก็ยากพอสมควรครับแต่พวกผมได้มีโอกาสไปออกค่ายพักแรมนอกสถานที่ครับจึงได้มีโอกาสฝึกการก่อไฟการประกอบอาหารครับครับคือการออกค่ายพักแรมเนี่ยก็ถือว่าเราได้ไปฝึกในสถานที่จริงด้วยนะครับถือว่าให้ผลได้ดีเกินคาดเลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการก่อไฟแล้วก็ประกอบอาหารครับขอบคุณครับและการก่อกองไฟแบบนี้นะครับจะเป็นมิชชั่นต่อไปของเรานะครับว่าแต่กติกาจะเป็นไงเราไปดูกันกับช่วงนี้ครับ S Play จิซ่าท้าบอลS Play จีซ่าถาประลอง
สนับสนุนโดยใหม่ S Play Honey Lemon อร่อยซ่าหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวน้ำตาลน้อยกว่าดีเกินคาดต้องลองกติกาเกมก่อไฟไม่เชื่อคือสมาชิกของทั้งสองทีมจะต้องช่วยกันหาฟืนและเชื้อเพลิงต่างๆเพื่อมาแข่งกันก่อไฟให้ติดโดยที่เปลวไฟจะต้องสูงพอที่จะทำให้เชือกที่ผูกไว้ด้านบนขาดทีมไหนทำเชือกขาดได้ก่อนกันทีมนั้นชนะไปหมู่ของผมนะครับนิกกี้คาสบายเอิร์ธวินก่อก่อไฟเฮ้ยหาฟืนเป็นนกไปตีคนครับก่อไฟทีมคุณอะคุณเลโอปู่คุณอะปู่ผมแล้วครับได้แบ่งหน้าที่เรียบร้อยนะครับผมครับกายไว้นิวนะครับจะเป็นคนที่ก่อกองไฟนะครับส่วนเฟยท็อปแท็บนะครับไม้แล้วก็ม่อนนะครับจะเป็นคนวิ่งไปหาฟืนนั่นเองครับเราได้คัดเลือกแล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างดีเรียบร้อยแล้วเอาละครับเราลูกเสือทั้ง2หมู่ก็แจกแจงแบ่งหน้าที่กันไปแบบชัดเจนเลยครับแต่กองไฟของทีมไหนจะลุกแรงจนทำให้เชือกขาดได้ก่อนเนี่ยต้องมาวัดกันที่ฝีมือกันแล้วเลยครับบุกตะลุยกันออกไปแล้วครับโอ้โหจะหาอะไรกันมาได้บ้างนะใบนี้ใช้ได้บ้างใบนี้ใบก่อนได้ไปใบได้เอาทางฝั่งคนหาเชื้อเพลิงของหมู่สีเหลืองก็ขยันขันแข็งเลยครับแม่คุยหาใบไม้แห้งแล้วก็วิ่งออกไปให้เพื่อนทันทีนั่นโอ้โหฝั่งหมู่สีม่วงก็ไม่น้อยหน้าครับแม่ทางเอิร์นและนิกกี้ก็ไว้ไม่แพ้กันเลยครับไม่จะทำให้มันสูงต้องเอาจุดข้างล่างก่อนตอนนี้ทั้ง2หมู่สูสีกันอยู่ครับเริ่มจุดไฟในเวลาใกล้เคียงกันซะด้วยเลยครับเฮ้ยเอาใบไม้เยอะหน่อยป่ะใครไปล้างไปล้างใบไม้ก่อนไม่ต้องมีกาไอ้ต้นไม้เลยไม่ต้องมีต้นไม้เขาบอกเอาติดไฟง่ายก็บอกลูกเสือเฟยได้กระดาษหนังสือพิมพ์มาเพิ่มแล้วเลยครับเดี๋ยวนะนั่นไว้โปรยอะไรลงไปในกองไฟเลยครับอ๋อไม่ขีดไฟนั่นเองครับแม่ว่าแต่เป็นเทคนิคพิเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เล่นก็คือรู้ผมอยู่กับเพื่อนๆมาก็รู้วิธีการตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับก็เลยเอามาใช้ตรงนี้แล้วผมก็ไม่อยากพูดเสียงดังเพราะว่ากลัวฝั่งนู้นได้ยินผมเลยแบบผมเปิดมาผมแจกเลยผมเงียบๆแล้วผมก็แจกให้กำให้เขากำเอาไว้พอไฟขึ้นสาดเข้าไปไฟมันจะฟูขึ้นมาอันนี้ก็ไอเดียใช้ได้ถือว่าฉลาดบินเจอไม้ฟืนแล้วก็จัดการโกยทันทีครับแถมยังวิ่งหน้าตั้งแม้ว่าจะเหนื่อยนะครับโอ้ยตัวถือทุ่มเทจริงๆเฮ้ยมาแล้วครับเพื่อนเราไงเลยครับแหมเห็นอีกมุมไฟลุกขึ้นมาหน่อยก็หวั่นใจซะแล้วสิผมหันไปทีมนู้นน่ะไฟยังไม่ขึ้นผมคิดว่ายังไงเราก็นำยังไงไฟเราติดก่อนยังไงเรานำอยู่แล้วเชือกเราต้องขาดก่อนอยู่แล้วเอสฟักอันคีช่วยกันพัดมันจะไฟติดเร็วนี่เอาอันนี้มาพัดดิไม่ยอดนักค้นหาเก่งครับแม่หาไปไม่หยุดครับทำงานได้ดีมากครับเจ้าคิงของมอนก็ว่องไวครับแม่หยิบปุ๊บก็ออกวิ่งปั๊บครับแม่สัญชาตญาณสัตว์ป่ามาเต็มๆครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวกันสมัยเอาไม้กวาดมาทำไมเนี่ยจะไปเผาไฟไงเฮ้ยเพื่อนครับสารครับขาดแล้วเพื่อนครับสารครับภาพในหัวของผมเนี่ยผมโยนฟืนปุ๊บเหมือนหนังอะโยนฟืนปุ๊บไฟจะลุกวู้และเชือกก็จะขาดทีมผมก็ชนะครับผมไม่ได้ถามอาร์มผมไม่ได้ถามซิงครับจังหวะที่ไฟฟรูอะผ
ผมก็โยนเลยโยนฟืนลงไปทั้งกองของผมจากไฟที่มันฟลูอยู่อะพอผมโยนปุ๊บไฟแรปดับคือเข้าใจนะว่าเขาอยากจะช่วยอยากจะช่วยให้ไฟมันลุกขึ้นแต่มันตามนั่นแหละอย่างที่ภาพที่เห็นก็จุดต่อสิพี่เอามาอีกวะหาไม่หาไม่กองไฟของหมูสีเหลืองลุกไม่แรงมากๆครับใกล้ถึงเขตเส้นเชือกแล้วเทคนิคการไม่ขีดของไวก็ได้ผลดีจริงๆครับไฟลุกแรงฟู่ฟู่ฟู่ร้อนหน้าไปทั้งหมูไปแก้ขาแล้วแก้ขาแล้วแก้ขาแล้วเร็วลงไล่ลงไล่มาแล้วมาแล้วบังลมไปบังลมบังลมร้องนายหมูอัพก็กัดฟันสู้ด้วยความร้อนแหละครับแม่พยายามโกยฟืนเข้ามารวมกันแหละครับโอ้โหไฟแรงกันทั้งสองหมู่เลยคราวนี้น่าลุ้นซะแล้วสิครับว่าเชือกหมู่ไหนจะไม่ขาดก่อนกันน่าละลายน่าละลายและดูครับแม่กองไฟหมู่สีม่วงเปลวลุกสูงมากจริงๆเลยครับร้อนจนไม่มีใครทนอยู่ใกล้ๆได้แล้วเลยครับอ้าวนั่นของหมู่สีเหลืองปรากฏรอยไหม้ให้เห็นแล้วเลยครับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเชือกใครขาดเต็มทีโอ้ยไม่ทั่วท้องซะแล้วสิครับแม่ลุ้นจนไม่รู้จะลุ้นยังไงแล้วครับเฮ้ยแล้วก็โอ้โหเชือกของหมูสีเหลืองก็ขาดลงไปได้ก่อนเลยครับต่อดิกี้ไม่เศร้านะอย่าเพิ่งรีบใจไปสิเป็นการแบ่งลูกทีมได้ดีมากครับผมหัวหน้าทีมเราเก่งสุดยอดฮะสุดยอดเป็นไงไอ้ดอกสุดท้ายแรงไปเอาใบจากใบจากแน่ใบจากแน่บวกกับที่เราใส่ไอ้นี่เข้าลงมาด้วยฮะนี่ไอ้นี่ฮีโร่แล้วนะไม่ขีดไว้ทีมเลยเมื่อกี้ทีมเรามันไฟมันร้อนแรงอยู่แล้วจริงแค่ไม่ต้องใช้ขีดนะเราอยู่รอบๆปุ๊บไฟลุกเลยทีมผมเกมที่ไม่ได้คะแนนผมไม่เอาครับจะได้คะแนนเมื่อไหร่ทีมนู้นไม่มีคะแนนแน่นอนจริงจังหวะน่ารักมากเลยไปขึ้นปูผมมาแล้วครับปูดับเลยหมดเลยเครียดเลยอ่ะใช่มาแล้วครับเพื่อนครับมาแล้วครับจะขาดแล้วเฮ้ยพี่เฮ้ยโทษดับดิติดแล้วใช่ไงแล้วเรามาดีกว่าของเขาอีโอ้ยเซ็งว่ะรอบแรกกับผมนะทีมเร็วของเขาอีกแต่ทีมนู้นอะโชคช่วย oh, no. บังเอิญแบบทิศทางลมมันพายไปโดนเชือกเลยขาดก่อนไม่งั้นทีมเราก็ชนะตอนแรกทีมผมมาไฟเยอะเลยนะแล้วผมมาก็วิ่งถือปืนมาเพื่อนผมนึกว่าโยนแล้วมันไฟกันจะกระแบบไปไงผมก็มาแล้วเพื่อนโยนปึ๊บไฟดับเอาสรุปผิดที่คุณเหรอตอนแรกจะติดแล้วผมจะขาดแล้วผมโยนปุ๊บไฟดับเลยได้มา1ไม่ตึงนะครับเฮ้ยได้มา1ไม่ตึงนะครับคุณได้ยินแม่หมู่นี้ไม่แพ้เลยอ่ะนี่ฝีปากดีกันซะจริงๆนะครับชนะเกมแรกหน่อยเนี่ยก็ขิงไม่หยุดเลยงั้นสรุปเลยละกันสำหรับเกมนี้หมู่นี้ไม่แพ้เลยอ่ะรับไปก่อน1คะแนนส่วนหมู่กรอบผัดพริกเผาก็อย่าเพิ่งรีบถอดใจไปเลยกันนะนี่มันเพิ่งเกมแรกเท่านั้นสู้ๆเหล่าลูกเสือน้องตัวท็อปมาร่วมให้ความรู้และมิชชั่นสนุกๆแถมยังจี๊ดสุดๆเหมือน S Play Honey Lemonหอมน้ำผึ้งสดชื่นมะนาวดีเกินคาดน้ำตาลน้อยกับเราแบบนี้ก็รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาทพร้อมกิฟต์เซต S Play ไปเลยโอ้โหนี่แค่มิชชั่นแรกเท่านั้นนะครับแต่ทั้ง2หมู่เนี่ยต่างก็แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่โชว์ความสามัคคีกันสุดๆแม้ว่าจะชุลมุนวุ่นวายไปนิดนะครับแต่ช่วงหน้าค่ายลูกเสือนี้ยังมีความสนุกอะไรให้ลุยกันต่อเดี๋ยวกลับมาดูกันจ้าถึงช่วงสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าการเข้าค่ายในครั้งนี้เหล่าลูกเสือทั้ง2หมู่
จะต้องฝึกทักษะการดำรงชีพที่หลากหลายนะครับเพื่อให้เป็นลูกเสือที่แข็งแกร่งเอาล่ะไม่รอช้าทักษะต่อไปคืออะไรไปลุยกันต่อเลยกติกาเกมออกล่าหาเสบียงด่านที่1ชิงได้ชิงดีแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนหมู่ละ1คนมาแข่งกันปีนบันไดลิงเพื่อไปตีระฆังหมู่ไหนตีระฆังได้ก่อนจะได้ถุงอุปกรณ์ในการทำอาหารที่ดีกว่าอีกหมู่หนึ่งไปต้องตั้งใจกันด้วยนะทุกคนด่านแรกนะครับคือการชิงอุปกรณ์ในการทำอาหารหมู่ชนะได้ของดีหมู่แพ้ได้ของไม่ดีของดีอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรถ้าพวกแบบของอุปกรณ์ทำอาหารไงกูจะบอกมันไม่มีอะไรได้ตะหลิวได้อะไรอย่างเงี้ยเหรอกูจะไม่ได้เปิดดูเลยก็ไม่รู้ด่านแรกทั้งดีหัวหน้าหมู่เปิดก่อนไหมเอาเปล่าเจอกับคนไว้เอาเปล่าด่านเนี้ยมันจะได้วัดไปเลยนิกกี้ว่าใครหมู่ใครจ่าจะได้รู้ว่าเนี่ยนิกกี้เลโอมันเป็นยังไงนิกกี้ตรงนี้โอ้ยเอางี้ดีกว่านิกกี้ไหนๆเราก็คือแก่สุดในนี้ดูสูงละเล่นให้เด็กมันดูน้องๆเซฟพี่ด้วยมาเลยโอ้ยโคตรไปหัวหน้าหมู่ทั้งสองของเรานี่น่าชื่นชมเหมาะสมจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้จริงๆสปิริตดีด้วยกันทั้งคู่ความตั้งใจแรกเนี่ยไม่ได้อยากขึ้นไปปีนเองเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ถนัดกับการบาลานซ์ตัวเองหรือว่าเรื่องความสูงแต่ผมเนี่ยมันไส้เลโอครับด้วยการท้าเลโอเพราะว่าผมคิดว่ายังไงครูเลโอเขาก็ไม่กล้าที่จะมาแข่งกับผมแน่แต่หลังจากที่ผมท้าเข้าไปนะครับเขากล้าตอนแรกก็ไม่ตั้งใจว่าจะลงเหมือนกันแต่ว่าตอนหลังเมื่อเขาท้ามานะครับเราก็ถอยไม่ได้เราก็ต้องสู้อย่างเต็มที่นะครับน้องๆในทีมทุกคนก็บิ้วว่าเอาเลยเอาเลยทุกคนบิ้วหมดแล้วผมเจอคนบิ้วไม่ได้ไงเจอคนบิ้วแต่เกิดผมไม่เอาเนี่ยผมเสียหน้าแล้ว oh, no. ผมก็เลยเอาครับเราเป็นหัวหน้าทีมเราก็ต้องเล่นให้ลูกทีมของเราเชื่อมั่นในตัวเราประเดิมกันด้วยด่านแรกนะครับผมศึกแห่งศักดิ์ศรีของนายหมูนะฮะมาดูกันสิว่าใครจะได้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดไปครับไปดูกันเลยครับนายหมูจ๋าศึกระหว่าง2นายหมูของเราในครั้งนี้ดูท่าทางจะเข้มข้นน่าดูเลยทีเดียววันนี้เอาล่ะได้เวลาเข้าประจำที่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเกมได้เอาเฮ้ยนิกกี้รีบตามไปเร็วเลโอแซงไปแล้วเฮ้ยด่านเนี้ยมันจะได้วัดไปเลยนิกกี้ว่าใครหมู่ใครจ่าจะได้รู้ว่าเนี่ยนิกกี้เลโอมันเป็นยังไงเฮ้ยนิกกี้อย่าเอ้ยไปไปขึ้นไปขึ้นไปเริ่มไปโอ้ยยังได้อยู่นิกกี้ก็ฮึดสู้ขึ้นมาแล้วล่ะครับแม่จะไล่ตามเลโอทันไหมเนี่ยส่วนเลโอก็ใกล้จะถึงระฆังแล้วสิครับแม่วัวแกจะกลายเป็นวัวสู้ซะแล้ววันนี้เอาล่ะครับทิ้งห่างนำเพื่อนรักขึ้นมาได้แล้วก็คว้าเชือกตีระฆังได้ก่อนนะครับนำชัยชนะมาให้หมู่ได้อีกแล้วโอ้ยเก่งมากเจ้าวัวแกไอ้หมู่ลงมาเลยช่วยกูด้วยเป็นยังไงล่ะนิกกี้ไม่น่าไปท้าเขาเลยแม่นล่ะเจอเลโอเอาจริงก็ให้อึ้งดิอึ้งสรุปนะครับในด่านแรกนี้นะครับทีมของผมชนะไปดังนั้นนะครับเราจะได้อุปกรณ์ในการทำอาหารที่ดีกว่าทีมนู้นแต่ยังไม่ดูหรอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีครับผมแม่การเข้าค่ายวันนี้ครับความลับมันช่างเยอะซะเหลือเกินแต่ที่แน่ๆวันนี้ถุงของหมู่นี้ไม่แพ้เลยอ่ะก็น่าจะได้อุปกรณ์ที่ช่วยให้ทำอาหารง่ายขึ้นอยู่นะครับแต่ของหมูกรอบผัดพริกเผานี่สิน่าสนุกแน่ๆแล้วสุดท้ายเนี่ยด่านแรกผมก็เต็มที่เลยแล้วก็ชนะนิกกี้ได้สะใจโว้ยด่านที่2ไต่ล่าเนื้อกติกาด่านที่2ก็คือตัวแทนจากทั้ง2หมู่จะต้องออกมาเดินบันไดไต่เชือกแข่งกันเพื่อชิงเนื้อสัตว์ที่อยู่ตรงกลางโดยจะแบ่งเนื้อสัตว์ออกเป็น3รอบก็คือรอบหมูรอบไก่และรอบปลาทูทั้ง2หมู่พร้อมกันแบบนี้ก็เริ่มเล่นกันได้เลยเกมนี้ครับเป็นเกมที่ต้องใช้พละกำลังและความแข็งแรงฮะผมอยากรู้ว่า
มีใครในที่นี้เคยเล่นการฝึกความแข็งแรงไหมฮะเยอะแยะนี่ดูกล้ามด้วยไม่ขอพูดเยอะครับไม่บอกเฮ้ยไฟสวยว่ะกล้ามกล้ามไอพวกนักกล้ามไปอวดที่ฟิตเนสปะเฮ้ยดันทีมผมเนี่ยผมคัดเลือกมาแล้วว่าแข็งแรงทุกคนยกเว้นตัวเองยกเว้นตัวเองแต่ที่พูดเนี่ยแข็งแรงแต่ช้าของผมเนี่ยติดกล้ามไงแข็งแรงด้วยว่องไวด้วยไอที่คุณบอกว่าแข็งแรงใครทุกคนอ่ะทุกคนนะครับทุกคนแข็งแรงหมดเลยคนเล่นเวทเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงนะครับไอพวกเล่นเวทเนี่ยอาจจะวิดพื้นแพ้ผมก็ได้ไอไอเบิร์ดลองวิดพื้นแพ้พี่กี้มาเจอกันหน่อยไว้วันหลังดีกว่าน้องเกมแรกนะเป็นการแย่งหนูก่อนในรอบแรกนะใครจะเป็นคนออกมาแย่งนะครับนับ1 2 3ยกมือแค่ท่ายกก็เท่เหมือนกันนะมาจิ้มจะแจ๋วอ่ะจิ้มจะแจ๋วมาดิมาดิหมูยังไม่พอจะได้กินหนูอีกเหรอเนี่ยโอ้ยทิ้งท้องหนูไหวหรือเปล่าหนูไหวหรือเปล่าหนูไหวหรือเปล่าโอ้โหนี่ขนาดเกมยังไม่ทันจะเริ่มนะครับแม่เกมรวดฝีปากก็ยังเชื่อเฉือนกันขนาดนี้แล้วเลยครับฝีปากแต่ละคนนี่กินกันไม่ลงจริงๆนะครับแม่มันน่าสนุกซะแล้วเซ่รอบที่1ศึกแย่งชิงหมูระหว่างหมูสีเหลืองคิงคอมมอนมาปะทะกับเจ้าหนูแคระจากหมูสีม่วงไม่เว้นเต้นหายแล้วไปแล้วดูครับแม่ก้าวเดินมาแบบจริงจังกันทั้งคู่เลยครับงานนี้คิงคองจะได้กินทั้งหมูและหนูแคระอย่างที่โม้ไว้จริงๆหรือเปล่ามาดูกันครับถ้ามันคว้าก่อนเราไม่ได้ดิวันนี้เรามาเราต้องสู้เพื่อทีมเรารู้สึกว่าเราอยู่คนละทีมกับพี่เลโอแล้วไงเรามีความที่แบบอยากจะเอาชนะด้วยไงเราก็เลยต้องทำให้มันได้โอ้โหแล้วก็เป็นเจ้าหนูแคระที่ว่องไวกว่านะครับแย่งขวาหมูไปก่อนซะแล้วเลยครับเราขึ้นช้ากว่าเขาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองคือแบบจริงๆอยากต่อให้แหละแบบคิดว่าเออเขาน่าจะช้าเพราะว่าแต่สุดท้ายมันก็เป็นจังหวะแบบจะคว้าพอดีแล้วก็เขาคว้าไปก่อนอะไรเงี้ยครับถือว่าประมาทเองแหละไม่จริงๆก็พลาดเองเขาไม่ได้เก่งอะไรหรอกอย่ามาทำดีใจไปแหมทำเป็นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เดี๋ยวเกมหน้าเอาคืนที่รถโรงเรียนแน่และรอบต่อไปนะครับเป็นใจใครจะมาแย่ง1 2 3ยกมือต้องมาแย่งไก่ดันมาเจอกับไก่อ่อนอีกโอ้โหเซ็งคุณระวังโดนไก่จิกนะจ๊ะผมไม่ใช่ว่านะผมว่าคุณเก่งกว่าท็อปแทตตูซัมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราดูไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวดูกันจริงว่าเล่นใครชนะต่อที่รอบของการแย่งชิงไก่ครับแม่ได้เวลาที่ลูกเสือท็อปแทปจากหมู่สีเหลืองจะมาปะทะลูกเสืออาร์มจากหมู่สีม่วงแล้วล่ะครับเฮ้ยโอ้ยขึ้นเดินไม่ได้ทันไรครับท็อปแท็บก็ก้าวพลาดซะแล้วล่ะครับแม่เริ่มใหม่ไปต่อเริ่มใหม่ได้แล้วย้อนดูจุดผิดพลาดของท็อปแท็บกันอีกสักทีดีกว่าครับแล้วตอนขึ้นน่ะมันต้องก้าวที่กว้างก่อนแล้วพอตอนก้าวมันแรดแล้วมันแรดภาษาเหนือภาษาภาษาน่านครับมันแรดเมืองมันแรดมันฟืดมันฟืดแล้วเราก็ลงไปฟืดทางพี่อาร์มนี่ก็จริงจังเหลือเกินครับแถมยังรวดเร็วทันใจครับไม่มีพลาดเลยแย่งไก่ไปได้ก่อนครับโอ้โหรักษามาตรฐาน Perfect Man ไว้ได้ดีอีกแล้วเลยครับการสุดท
้ายเป็นปลาทูใครจะมาแย่งนะครับ1 2 3ยกมือแย่รีไว้รีไว้คิดว่าลีฐานัทมีดีแค่ไหนน่าสู้ผมไม่ได้เลยครับไว้จะมาลงพี่เขาระวังเราจะล้มพับไปก่อนนะผมเป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้วผมว่าผมได้แล้วผมมีโอเมก้า3สูงด้วยเอาละครับมาถึงรอบสุดท้ายครับศึกแย่งชิงปลาทูลูกเสือไว้จากหมู่สีเหลืองจะมาไฟกับลูกเสือลีจากหมู่สีม่วงครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับหมู่สีเหลืองยังไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับการทำอาหารวันนี้จะรอดไหมล่ะเนี่ยขอเกมเนื้ออีกเกมนึงเดี๋ยวไม่ขอเพิ่มเอาเนื้ออะไรก็เนื้อหมูก็ได้เนื้อวัวอะไรเนื้อหมูก็กินอะไรเนี่ยคนจะเปรี้ยวไข่เจียวก็ได้เว้ยตัวกันมาแล้วครับทั้งลีทั้งไวครับไปลีไปน้องลีได้แล้วไวได้แล้วคือผมมั่นใจอยู่แล้วเพราะผมชนะพี่ลีตั้งแต่แรกคือผมรู้อยู่แล้วว่าคือพี่ลีมีจุดอ่อนก็คือพี่ลีเขาเป็นคนที่ถอดใจง่ายไม่ค่อยสู้ไงล่ะครับแหมไว้มาถึงใกล้ปทุมมากกว่าซะแล้วครับลีจะทันมั้ยเนี่ยใกล้ปทุมไม่เป็นไรหมูกับไก่ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวว่าหมูไก่มาปทุมเยอะกว่ามีอย่างละตัวนี่มี4ตัวเอาจริงๆนะตอนนั้นผมขึ้นไปผมคิดว่าแบบเฮ้ยเรากั้นหายใจแล้วเราจะทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นเอาจริงๆยังไม่ทันได้หายใจเลยมันถึงแล้วหันไปแบบเฮ้ยคืออะไรวะตอนแรกผมมาคุยกับพี่นิกกี้ไปแล้วพี่นิกกี้บอกว่าเฮ้ยน้องขำๆไปเลยยังไงเราให้มันไปเราให้มันได้กินปลาไปเอาละครับในที่สุดด่านนี้หมูกรอบผัดพริกเผาก็เป็นฝ่ายชนะสามารถเก็บเนื้อสัตว์ไปได้มากกว่าหมูนี้ไม่แพ้เลยอะทำให้มีแรงฮึดสู้กันขึ้นมาเลยทีเดียวเลยครับหมดเวลาความสนุกลงอีกแล้วแหละครับแต่มิชชั่นออกล่าหาเสบียงของเรายังไม่จบนะจ๊ะนี่เพิ่งผ่านไปแค่2ด่านเท่านั้นสัปดาห์หน้ามาลุยกันต่อเหล่าลูกเสือทั้งหลายจะวุ่นวายขนาดไหนรอติดตามกันได้เลยจ้ามันเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับมันยากเทคนิคไม่มีครับก็คือเกิดมาผมก็ทรงตัวได้แล้วลุ้นมากเพราะว่าตอนผูกเงื่อนเนี่ยกันผูกไม่เป็นเครียดมากผมกับซิงอ่ะซ้อมตลอดเลยใจเย็นพี่อามใจเย็นเซ็งครับ